คะอันนี้ซอยติวานนท์12นะคะม่วงเลยครับอันนี้จากปากซอยค่ะขับเข้าไปเรื่อยๆเลยสื่อครับค่ะสื่อครับขยะข้างหน้าก็ลอยขยะลอยเห็นไหมขยะก็ไม่มาเก็บฝนตกหนักๆแล้วเป็นไงซูมไปเลยซูมไปขยะให้มันดูขยะขยะขยะก็ไม่เก็บขยะลอยดูเนี่ยขยะลอยไปหมดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่แล้วข้างซ้ายนี่ลูกต้นไม้เห็นไหมจ๊ะต้นไม้ก็ได้น้ำไปจ้ะจ๊ะเล่นน้ำกันเต็มๆนะจ๊ะอันนี้คือท่วมมากเลยค่ะท่วมขึ้นลานจอดรถของร้านกิมเตียงเลยนี่คือสักสูงเลยครับซอยนี้สูงแรงเพื่อแรงลมครับอันนี้คือจากในซอยถ่ายจากหน้าปากซอยขับเข้าไปเรื่อยๆโอ้โหต้นขอต้นไม้นี่กินน้ำหนึ่งสบายใจเลยนี่ขยะไม่มาเก็บอะครับขยะไม่มาเก็บเลยขยะรถขยะของเทศบาลก็ไม่เข้ามาเก็บมีพอเวลาฝนตกน้ำท่วมขยะก็จะลอยสร้างภาระใช่ไหมสร้างภาระขยะก็จะลอยตามน้ำเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็มีเชื้อโรคสกปรกดูเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเอาขยะเก็บเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสงสารชาวบ้านอ่ะเออต้องเอาขยะเก็บเข้าไปอีกสงสารน้ำท่วมโอ้พี่เขาเก็บเข้าไปหมดเลยสงสารอ่ะเห็นว่าไม่ใช่ว่าซอยติมสิบสองก็รู้อยู่เดียวว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้มักง่ายเรามีขยะทุกบ้านข้างหน้าก็มาเก็บมาเขี่ยขยะที่ลอยออกไปป้าครับอันนี้เขาเรียกว่าคนดีมีบุญคุณเหรอไหมคะใช่ใช่คนดีของแท้อันนี้นะคะจากปากอันนี้อยู่บริเวณกลางซอยใกล้จะถึงท้ายซอยเลยครับก็จะยังเห็นขยะคนดีผมยกนิ้วโป้งให้เลยครับคันนี้ยกนิ้วไหว้เลยค่ะน้ำมันท่วมสูงจนถังขยะมันล้มคว่ำลงมาเองเลยซอยนี้สูงปี๊ดเนี่ยซอยนี้สูงปี๊ดซอยเล็กๆย่อยๆอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องฟองเขาสูงส่วนที่เป็นซอยหลักก็จะซอยต่ำแล้วก็น้ำท่วมซอยนี้นี่40-50ปีละฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งก็มีปัญหาเรื่องขยะโอ้โหสุดๆเลยถึงท้ายซอยนี่หนักเลยไม่ได้